กลับมาพบช่วงที่สองนะคะค่ะช่วงที่แล้วเราได้คุยกับพี่แจ็คไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจความเป็นมาธุรกิจค่ะแล้วก็ต่อไปเนี้ยค่ะเราจะคุยเรื่องนักธุรกิจจิตอาสามันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงคะค่ะก็จริงๆเรื่องคำว่าจิตอาสาเนี่ยค่ะมันก็ฝังอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วนะคะก็คือจริงๆอ่ะบ้านพี่อ่ะเริ่มต้นมาจากนักธุรกิจมือเปล่านะคะเติบโตมาด้วยที่มีแบบความขยันแล้วก็มีคนเกื้อหนุนอยู่บ้างนะคะเวลาเราโตขึ้นมาในเราสำเร็จในธุรกิจระดับหนึ่งเราก็อยากตอบแทนให้กับสังคมตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วนะคะตัวเองเนี่ยแบบเจอคนนู้นคนนี้ลำบากก็ช่วยตลอดตั้งแต่บางทีจ่ายค่าเทอมให้เพื่อนก็ยังเคยทำนะคะแล้วจนกระทั่งมาพอมาเป็นเนี่ยพอธุรกิจมันเริ่มโตขึ้นเราก็อยากเข้าไปช่วยสังคมมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ที่บ้านก็ไปสมัครเป็นจิตอาสานะคะช่วยงานเหลือช่วยงานของในหลวงนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นแกนนำเลยเป็นแกนหลักเลยนะคะในการที่ว่าจะไปเป็นท่านอายุ72ปีแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นแบบไปสมัครก่อนใครเพื่อนเลยนะคะค่ะได้รับเสื้อได้รับหมวกได้รับเป็นของนะคะนี่คุณแม่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของจิตอาสาเลยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือครอบครัวจิตอาสาโดยตรงค่ะค่ะแล้วก็ซึ่งทำอะไรหลายๆอย่างให้กับแบบคือตั้งแต่ตอนแบบเวลามีงานวัดเราก็ไปทำโรงทานมางานนี้เราก็อยากทำอาหารแจกให้กับคนที่มากราบไหว้พระบรมศพซึ่งเรารู้ว่าเขาเหน็ดเหนื่อยแล้วเขาตั้งใจมาจากแดนไกลนะคะค่ะแล้วก็ตั้งใจมากที่จะทำเพื่อนชวนท่านนายกสมาคมพัฒนาการไทยนะคะแล้วก็คุณพี่เหมียวนะคะแล้วก็คุณแม่กุ้งเนี่ยชวนตั้งแต่แรกก็เลยบอกเอ้ยได้เดี๋ยวพรไปเรียนร่วมด้วยนะคะทุกเดือนเลยนะคะเดือนละครั้งเนี่ยก็มาแจกกันที่สนามหลวงแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ในสำนักตรงประตูเทวพิรมนะคะค่ะพี่แจ็คก็มาแจกของตลอดเลยค่ะทุกเดือนเลยค่ะเราก็มีความสุขกันมากพาลูกน้องปิดบางแผนกเรายกกันมาที่นี่เลยค่ะบางแผนกไม่ขายเลยค่ะมีจิตใจที่เมตตาได้ทั้งทำบุญแล้วก็ทำทานค่ะแล้วก็ยังว่างที่เราไม่ได้มาทำนี่นะคะเราก็ยังผลิตดอกไม้จันทร์ที่คุณแม่เกิดไว้ตั้งแต่เทปที่แล้วว่าได้ผลิตไปเป็นหมื่นดอกนะคะช่ออีกประมาณ300ช่อเนี่ยก็ด้วยทุนตัวเองทั้งหมดนะคะคุณแม่ก็ใช้วิธียามว่างให้กับเด็กรีสอร์ทเพราะว่ารีสอร์ทเนี่ยไม่มีลูกค้าทุกวันใช่ไหมก็สัปดาห์ก็มีก็สองสามวันในระหว่างวันว่างเนี่ยเราก็ได้คุยปลุกจิตสำนึกกับเขาว่าเอ้ยเรามาช่วยกันทำดีไหมน้องๆก็มาช่วยกันทำก็เนี่ยค่ะครบแล้วก็เตรียมจะมาส่งมอนะคะเป็นหมื่นดอกด้วยพรเพลินทำโดยตรงเลยค่ะได้มาถวายพระบรมศพใช่ค่ะเป็นจิตอาสาแล้วก็ทางด้านจิตอาสาที่พี่แจ็คทำใช่ไหมคะแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่แจ็คได้ทั้งรางวัลเกียรติยศได้ทั้งรางวัลทางด้านสังคมมีรางวัลอะไรบ้างคะเริ่มต้นเลยนะคะก็ได้รางวัลมาจากจังหวัดกาญจนบุรีก่อนจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยของชมรมวันแม่แห่งชาตินะคะก็มอบรางวัลให้ก็คือเรื่องของเป็นนักบำเพ็ญสตรีดีเด่นสาขาบำเพ็ญประโยชน์ค่ะเริ่มจากตรงนั้นก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็ในกรุงเทพนะคะในสสทวนะคะที่ให้รางวัลเกี่ยวกับเทพสตรีนะคะเกี่ยวกับเรื่องบำเพ็ญประโยชน์กันค่ะค่ะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันเนี้ยก็ยังได้รับมาว่าเป็นได้รับลูกกตัญญูนะคะของสมาคมศิลปินแห่งชาติค่ะที่พี่แจ๊ดได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ยังมีหลายรางวัลจำไม่ได้ละรางวัลแห่งความสำเร็จค่ะแล้วก็รางวัลลูกกตัญญูค่ะรางวัลช่วยเหลือสังคมค่ะอันนี้ได้ครบเลยนะคะแล้วต่อไปอะคะต่อไปพี่แจ็คจะทำจิตอาสาด้านอะไรอีกไหมคะที่คิดเอาไว้เพราะด้านทางพระพุทธศาสนามีบ้างไหมคะมีค่ะก็ที่บ้านนะคะก็ได้บริษัทที่ของตัวเองนะคะก็จะสร้างสำนักปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็จะสร้างพระทันใจที่ใหญ่ซึ่งจะสร้างในอำเภอสังขบุรีเราเลยนะคะสร้างองค์ใหญ่มากเลยเราก็ยังสร้างสถานปฏิบัติธรรมซึ่งเราก็จะนิมนต์พระที่เป็นแบบสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางด้านนี้ไปประจำแล้วก็ไปสอนธรรมะให้กับคนที่อยาก
ฟังเทศอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ยังจะยังให้ที่ตรงเนี้ยเป็นที่พักสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์จะได้ไม่ต้องไปพักรีสอร์ทหรือพักโรงแรมพระสงฆ์ไปสังฆะมีที่พักค่ะค่ะก็ยังทำตรงนี้อยู่ค่ะตอนนี้กำลังเริ่มโคกับมูลนิธิหัตถธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังที่จะวาดแผนออกมาว่าลานสเก็ตจะเป็นยังไงบ้างที่ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่มาเกือบ10ไร่นะคะการทำโครงการตรงนี้ถ้ายังไงก็ช่วยกันค่ะผู้มีจิตศรัทธาค่ะโครงการนี้ค่อนข้างใหญ่ค่ะเป็นบุญมากเลยนะคะเพราะว่าทั้งทำบุญทำทานแล้วก็ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยให้สืบต่อศาสนาให้ยั่งยืนแล้วก็พี่แจ๊คค่ะต่อไปด้านพระพุทธศาสนาด้านคนที่พี่แจ๊คช่วยดูแลแล้วใช่ไหมคะแล้วเป้าหมายพี่แจ๊คสูงสุดคืออะไรคะตอนนี้สูงสุดนะจริงๆแล้วตัวเองก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วนะอยู่50แล้วเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะละก็คิดถึงว่าทำธุรกิจคือประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะช่วยเหลือสังคมไปค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่หนึ่งก็คืออยากปฏิบัติธรรมมากกว่าค่ะค่ะก็คือถ้ามีอะไรให้ช่วยก็คือช่วยหมดอ่ะก็คือช่วยเพราะไม่ได้คิดเรื่องเงินเรื่องสตางค์เป็นหลักแล้วอ่ะตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่กินข้าวก็แค่จานเดียวก็อิ่มใช่ไหมคนเราก็มื้อหนึ่งจานเดียวก็อิ่มแล้วมันที่มีอยู่เราน่าจะตอบแทนไปที่คนอื่นที่เขาได้โอกาสได้ค่ะที่อยากทำตรงนี้ด้านเยาวชนใช่ไหมคะคนบอกเอ๊ะทำไมคุณแจ็คทำงานเยอะทำงานหลายที่ทำงานหลายอย่างทำไมเหมือนเป็นคนงกที่จะทำงานแต่บอกไม่ใช่มันเป็นความภาคภูมิใจเวลาที่เราทำแล้วเราประสบความสำเร็จเรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเราที่มีคุณค่าค่ะพอเราประสบความสำเร็จแล้วเราสามารถที่จะมีปัจจัยไปส่งต่อให้กับคนอื่นได้แบ่งปันใช่เงินที่ประสบความสำเร็จเป็นเงินบริสุทธิ์แล้วแบ่งปันไปสู่คนที่ได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นแบบลูกน้องเราหรือจะเป็นชาวบ้านหรือจะเป็นคนที่เดือดร้อนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะไปช่วยเขาเวลาเขามีบริจาคอะไรเราก็ยินดีอะไรเงี้ยค่ะจากเริ่มแรกจากที่ฟังมานะคะคือพี่แจ๊คอะคะมีการทำบุญเริ่มแรกคือการทำบุญกับคนใกล้ตัวก่อนทั้งลูกน้องทั้งสมาชิกคนรอบข้างแล้วต่อไปพี่แจ๊คก็ทำพอใกล้ตัวมีพอแล้วก็เริ่มทำบุญออกไปรอบสองรอบสองถ้ามีเยอะๆก็จะเหมือนมีคนที่บอกว่าเขาเอาเงินไปแจกแต่ไม่รู้จะมีถึงวันนั้นไหมคะที่เขาเอาเงินไปแจกกันอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดเลยเกิดมาที่เป็นลูกของคุณแม่แล้วก็คุณพ่อแล้วก็ยังเป็นคนอยู่ในประเทศไทยนะคะยังเป็นลูกของในหลวงนะคะก็อยากทำให้ดีที่สุดนะอยากทำให้ดีที่สุดว่าไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้เกิดกันอีกไหมเราไม่รู้แต่รู้แต่ว่าณวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่อยากทำให้ดีที่สุดค่ะทำให้เป็นประโยชน์กับสังคมมากที่สุดประโยชน์กับครอบครัวเรากับคนใกล้ตัวมากที่สุดแล้วก็ยังกระจายไปถึงคนรอบนอกนะคะกระจายทั้งรายได้และกระจายทั้งความดีสู่ภายนอกแล้วก็พี่แจ๊คคะถ้าต่อไปใช่ไหมคะพี่แจ๊คประสบความสำเร็จมันรู้เป้าหมายช่วยเหลือสังคมดูแลคนในครอบครัวเรียบร้อยมีกินมีใช้มีสุขแล้วพี่แจ็คเนี่ยมีความสุขพี่แจ็คถือศีลปฏิบัติธรรมตอนนี้พี่แจ็คได้ทำบ้างไหมคะหรือแบบลุยงานอย่างเดียวเลยโดยส่วนมากเมื่อสมัยช่วงก่อนเนี่ยจะทำเป็นประจำทุกปีแล้วเข้าพรรษาเนี่ยตัวเองก็จะถือศีล8ตลอดเลยนะแล้วก็มาทำงานแล้วใส่ชุดขาวแต่มาช่วงหลังมาเนี่ยก็งานค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสัมพันธ์กันก็คืองานเยอะขึ้นออกสังคมมากขึ้นค่ะนะคะเพราะว่าด้วยในหน้าที่การงานเราก็ช่วงนี้ก็จะละไม่ค่อยได้ทำมากนะแต่ว่าทุกวันก็จะไหว้พระสวดมนต์นี่นะคะก็ปฏิบัติน้อยลงแต่จิตใจยังเหมือนเดิมค่ะแต่มีงานบุญของวัดไปมีงานบุญที่ไหนก็ไปนี่นะคะค่ะค่ะพี่แจ๊คคะที่ธุรกิจพี่นะคะได้ทำบุญทำกุศลแล้วได้ทำ CSR อะไรบ้างคะก็จากที่เราทำจิตอาสาแล้วยังมาทำเรื่องของ CSR จริงๆนะเมนหลักของรีสอร์ทเนี่ยทำ CSR นะโดยหลักนะคะก็เราก็จะไปทำอย่างเช่น
ไปแจกของเด็กในเพราะว่าชุมชนสังขาบุรีเราเนี่ยเป็นชุมชนที่เป็นมีเด็กกำพร้าเนี่ยมีเด็กแบบไม่มีพ่อมีแม่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแล้วก็ถูกมูลนิธิต่างๆเนี่ยได้ดูแลไว้ซึ่งบางที่เนี่ยก็ไม่ได้มีเงินช่วยเหลือบางที่ก็ไม่มีเงินซัพพอร์ตเราก็ได้ไปสำรวจแล้วไปคุยกับเขาว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นสมมติว่าอย่างเช่นลูกค้าที่รีสอร์ทเนี่ยเขาติดต่อมาเนี่ยว่าอยากจะไปแจกของเนี่ยพี่ก็จะไปสำรวจให้กับลูกค้าเลยว่าเขาค่าที่เนี่ยต้องการอะไรว่าเราต้องการให้ทำให้ตรงเป้าหมายด้วยเพราะเราไม่ต้องการให้ว่ามาแจกแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงไม่ชอบอย่างนั้นชอบต้องการว่าที่นี่เราต้องการข้าวต้องการสมุดดินสอหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเอาให้ตรงเป้าหมายเลยนะคะแต่อย่างเร็วๆเนี้ยก็ยังทำไปหลายๆหน่วยงานมากอย่างเช่นที่ผ่านมาแล้วก็ยังทำร่วมกับสองหลักเพื่อแผ่นดินนะคะเขาไปทำเรื่องของแจกของให้กับโรงเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนตชด.นะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือกอรมน.นะคะพคบ.9ก็ยังไปแจกของอย่างที่โรงเรียนบ้านสายรุ้งแล้วก็โรงเรียนบ้านเด็กปาซึ่งพวกเนี้ยเขาจะแบบยากจนมากไม่มีรองเท้าจะใส่แล้วที่พูดเนี่ยมีน้อยยังน้อยนะจริงๆมีเยอะมากมีหลายหน่วยงานมากไม่มีรองเท้าเลยกางเกงก็ขาดแบบเลอะเทอะหมดอะไรหมดเขาเห็นแค่ตุ๊กตาตัวเดียวเขาก็ดีใจอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยก็มีเพื่อนที่เขาเรียนป.2 ป.9เขาติดต่อมาว่าอยากจะพาไปทำจิตอาสาอีกเนี่ยค่ะซึ่งตัวเองอ่ะอยากให้คนที่ทำจิตอาสาดูตรงอยากให้เป็นแบบนี้อยากให้สำรวจก่อนว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนคืออะไรเหมือนรองเท้าแจกใบผิดเบอร์ใส่ไม่ได้ใช่ค่ะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่อยากให้ต้องการอะไรที่แท้จริงแล้วก็ไปให้เขาให้ตรงจุดเหมือนเขาหิวอะไรก็ให้อย่างนั้นอ่ะอย่าไปให้ในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็คือตัวเองจะทำแบบนี้หิวข้าวจะแจกผ้าห่มใช่ไหมจุดแต่ตัวเองก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่รีสอร์ทของพี่แจ็คนะคะในก็มารายการ BMC แล้วนะคะมีโปรโมชั่นอะไรให้กับคนดูด้วยนะคะค่ะก็อย่างนี้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมรายการ BMC นะคะ TV นะคะก็ถ้าสมมติไปที่รีสอร์ทแล้วไปที่พรพลินรีเวอร์ไซด์นะคะให้แจ้งได้เลยนะคะว่าชมจากรายการนี้มาเราก็จะลดค่าห้องให้ 20% นะคะลดอาหารให้ 10% นะคะค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับเสมอเลยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะพี่แจ็คยังเป็นนักธุรกิจนะคะที่ทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็มีจิตใจที่เป็นอาสามีครอบครัวที่เป็นการกุศลเหมาะสมกับเป็นผู้หญิงยุค 4.0 นะคะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณมากนะคะท่านดร.นัทธินีเต็งเที่ยงนะคะหรือพี่แจ็คนะคะขอบคุณค่ะ